แผ่นดินกืนกินโคราพวกเราอาจจะคิดว่าชาวอิสราเอลคงจะเลิกปนว่าโมเสสแต่ยังยังไม่จบชาววีคนหนึ่งชื่อโคราและเพื่อนสามคนก่อปัญหายุ่งยากขึ้นอีกพวกเขาหาพักพวกซึ่งเป็นผู้นำสำคัญของชาวอิสราเอลได้ถึง250คนให้มารวมต่อต้านร,ร่วมต่อต้านโมเสสและก็อาโรนพวกเขาต่อว่าโมเสสว่า เราเบื่อท่านที่เราเบื่อที่ท่านมาสั่งเราตลอดเวลาท่านก็ไม่ดีไปกว่าพวกพวกเราตรงไหนทำไมต้องมาสั่งให้เราทำนู่นทำนี่และทำไมต้องให้อารอนเป็นมหาปุโรหิตด,ด้วยล่ะโมเสสอธิษฐานแล้วตอบว่าเอาละ่ะเรามาดูซิว่าพระเจ้าทรงเลือกเราจริงหรือไม่ขอให้พวกท่านกลับมาใหม่พรุ่งนี้พร้อมกับกระถางไฟเราจะได้เห็นกันว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ วันรุ่งขึ้นพวกเขากลับมาพร้อมกับกระถางไฟโดยมีชาวอิสราเอลยืนอยู่ข้างๆโคราและก็พักผู้ที่ก่อความยุ่งยากแล้วพระเจ้าตรัสก,กับโคราว่าเจ้าไม่พอใจที่ได้ทำงานในวิหารแห่งการนมัสก,การของพระเจ้าหรือทำไมเจ้าจึงพยายามแย่งตำแหน่งของผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งแล้วมอเสตก็เตือนประชาชนกลุ่มใหญ่ให้ถอยออกออกห่าง จากโคราและก็พวกกบฏพร้อมกับกล่าวว่าพระเจ้ากำลังจะแสดงให้เห็นว่าใครสมควรจะเป็นผู้นำของพวกท่านเพราะองค์จะทรงเปิดแผ่นดินและโครากับครอบครัวของเขาจะถูกทำลายท,าทันทีที่โมเสสพูดจบแผ่นดินก็แยกออกกืนโคราแล้วก็พวกเพื่อนๆของเขาลงไปหมด